มไล่หมอไปสิให้หมอตรวจเลยตรวจเลยไปคุณหนูอ้วนไม่ตรวจไม่ตรวจไม่ได้กินแล้วอย่ายุ่งกับคุณหนูของมึงจับไปไว้จับมันสิพี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณพี่ช่วยหนูด้วยเถอะค่ะฉันมาเยี่ยมนี่อาการแพ้ท้องดีขึ้นแล้วหรือก็ตั้งแต่ไม่ได้กลิ่นสีย้อมผ้าของคุณพี่ปิ่นอาการก็ดีขึ้นมากโหเลยเจ้าค่ะเชิญทางนี้เจ้าค่ะคุณประยงนี่มันอะไรกันอะพอดีแม่ประยงเพิ่งรู้ว่าเธอท้องก็เลยอยากมาเยี่ยมด้วยแต่ว่าฉันไม่ได้มาคนเดียวหรอกนะฉันพาหมอฝรั่งมาด้วยพอดีแม่ปิ่นเขาเล่าให้ฉันฟังว่าเธอแพ้ท้องน่ะฉันก็เลยเป็นห่วงน่ะ This way please น้องไม่ตรวจทำไมรึก็ตรวจเสียหน่อยสิพวกฉันจะได้สบายใจว่าแม่ทับทิมกับลูกในท้องปลอดภัยน้องไม่ตรวจเจ้าค่ะพาหมอไปให้หมอตรวจเลยเดี๋ยวแม่ทับทิมเธอไม่ต้องกลัวนะหมอฝรั่งเขาเก่งแล้วอีกอย่างคือที่ฉันกับแม่ปิ่นพาหมอฝรั่งมาเพราะว่าอยากให้เขาช่วยอาการแพ้ท้องของเธอให้ดีขึ้นน่ะคือหรือเธอจะปฏิเสธความหวังดีของฉันสองคนออกไปไอ้กิมไล่หมอไปสิให้หมอตรวจเลยตรวจเลยไปคุณหนูอ้วนไม่ตรวจไม่ตรวจไม่ได้กินแล้วอย่ายุ่งกับคุณหนูของมึงจับไปไว้จับมันสิพี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณพี่ช่วยหนูด้วยเถอะค่ะส่งแขกจ้ะบ๊ายบายน้องถูกกลั่นแกล้งอ่ะคุณพี่ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องนะเจ้าคะที่อีฉันทำไปเพราะเป็นห่วงเจ้าค่ะอีฉันเห็นแม่ทับทิมแพ้ท้องมากก็เลยพาหมอฝรั่งมาตรวจน้องจะเชื่อได้อย่างไรหรอเจ้าคะคุณพี่ปิ่นอาจจะยังผูกใจเจ็บเรื่องที่น้องสั่งให้รื้อถอนลานยอมผ้าก็เป็นได้ก็เลยสั่งให้หมอฝรั่งมาทำลายน้องกับลูกในท้องอ่ะคุณปิ่นไม่ได้คิดอย่างนั้นดอกนะเจ้าคะถ้าคุณทับทิมกลัวก็ให้หมอตรวจต่อหน้าทุกคนสิเจ้าคะคุณพระท่านก็อยู่ใครจะกล้าทำอะไรคุณทับทิมได้ถูกของแม่แหวนถ้าแม่ทับทิมไม่มีอะไรปิดบังก็ให้หมอตรวจสิน้องไม่ตรวจยังไงหมอฝรั่งก็เป็นคนของคุณพี่ปิ่นคุณพี่ปิ่นอาจจะสั่งการอะไรไว้ก็เป็นได้ยังไงน้องก็ไม่ตรวจเลิกเถียงกันสักทีถ้าหล่อนไม่สบายใจก็ไม่ต้องตรวจแม่ปิ่นถึงแม่ปิ่นจะหวังดีแต่ฉันก็ไม่ชอบที่แม่ปิ่นที่เอาใครต่อใครเข้ามารักษาคนในเรือนโดยไม่บอกฉันก่อนฉันคิดว่าฉันคงต้องคุยกับแม่ปิ่นเรื่องการดูแลเรือนนี้เสียใหม่ตามฉันมา